เป็นไงเป็นทุกคนโอ้โหมีแมลงติดอยู่ที่กอบที่บ้านของผมแล้วนะพอเราใส่เสร็จใช่ไหมเราก็แบบว่าเอาขึ้นไปทุ่งสูงหน่อยว่าจะได้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาขึ้นไปทุ่งสูงอย่างเงี้ยเพิ่มมากี่อันอ่ะ1 2 3 4รู้สึกว่าจะเพิ่มมา4อันนะผมสำหรับไม้จับแมลงที่อัปเดตเข้ามาก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าก่อนๆหน้าเนี้ยคือมันไม่มีสเตตัสอะไรเลยนะคุณสมบัติไม่มีเลยนะผมซึ่งเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะเดี๋ยวแวมหน้าในเกมเพซูเกะต้าสำหรับวันนี้ผมเป็นวันที่17สิงหาคมพ.ศ.2565ของเกมเพซูเกเตอร์มีการอัปเดตกันอีกครั้งแล้วครับทุกคนไปดูที่ข่าวสารแล้วก็ไปที่ประกาศอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวอัปเดตที่ 1.45 วันนี้สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างบอกเลยว่าอัปเดตรอบนี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ว่าแต่ละส่วนนั้นน่าสนใจเป็นพิเศษมากๆนะครับผมอัปเดตอันแรกผมเพิ่มผลงานผมเป็นผลงานที่เกี่ยวกับการจับแมลงผมให้ทุกคนนึกถึงการตกปลานะเวลาเราตกปลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ผลงานปลดล็อกรับได้เพชรรับได้เวลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเคสเดียวกันผมเมื่อเราจับแมลงตามที่เกมกำหนดไว้อะไรอย่างนั้นผมเราก็จะได้ผลงานเพิ่มขึ้นมานั่นเองผมเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันนะตรงเลเวลผลงานอันนี้ในแก้วผมแล้วก็ถัดมาเป็นเพิ่มคอเรคชั่นใหม่นี่เป็นคอเรคชั่นส่วนเดียวกันเลยผมนี่ทุกคนถ้าใครเคยจับพวกปลาอะไรอย่างงี้ผมเป็นคอเรคชั่นเมื่อจับปลาตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยผมเราก็จะได้แบบว่าคอเรคชั่นอันนี้อันนู้นอันนั้นนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นคอเรคชั่นแมลงเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดๆนะถัดมาเป็น NPC ใหม่นะครับผมสำหรับ Battle Royale นะผมที่เขาบอกว่าเราสามารถไปซื้อชุดทหารแล้วก็สินค้าสุดพิเศษได้ผ่าน NPC ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่าเราสามารถไปหา NPC ตัวนี้ได้ที่ไหนเนาะและถัดมาเป็นเพิ่มไอเทมใหม่ของเพิ่มเฟอร์นิเจอร์กรอบรูปนะเอาไว้โชว์แมลงนะผมแล้วก็เหมือนว่าจะมีไม้จับแมลงอันใหม่ด้วยนะผมที่ขายโดย NPC จอห์นโบลในแคมป์ผมนี่กรอบรูปที่เอาไว้โชว์แมลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยตามรูปนี้เลยนะครับผมโคตรเฟี้ยวมากๆเฟี้ยวกว่าตู้โชว์อีกบอกเลยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับตรงนี้และถัดมาเนาะเป็นอื่นๆเนาะก็เป็นเพิ่มโหมดเปลี่ยนหน้าจอนะคือปกติเกมนี้เราจะเล่นแนวนอนกันใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเกมอัปเดตได้ให้เราสามารถปรับเป็นเล่นแนวตั้งได้แล้วอันนี้น่าสนใจสุดๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมแล้วก็บลา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 เปลี่ยนของขวัญเนาะก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างแรกจะขอไปดูเลเวลผลงานที่อัปเดตเข้ามาเกี่ยวกับแมลงกันก่อนเลยแล้วกันเนาะก็ไปที่โทรศัพท์นะผมแล้วไปที่ตรงเพราะว่าผลงานตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้ามามั๊บมันก็จะพบกับแน่เห็นไหมกิจกรรมใหม่กดมาดูสิอันแรกเป็นลองจับด้วงกวางญี่ปุ่นดูสิอะไรอย่างนี้นะผมคือเราก็จับด้วงกวางญี่ปุ่นตามที่เขาบอกเราก็จะได้เพชรแล้วก็ได้เลเวลผลงานนะซึ่งซ้ายบนก็เป็นเลเวลของเรานั่นเองนะครับผมก็กิจกรรมใหม่นี้อะไรลองจับตั๊กแตนตำข้าวจีนดูสิก็ใครที่เป็นสายแบบว่าอยากได้เวลเยอะๆหรือว่าอยากได้เพชรจากตรงนี้นะก็มาทำผลงานตรงนี้เพิ่มเวลได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีอีก3อันด้วยเนี่ยอู้น่าจะมีหลายอันอยู่นะครับผมกดดูซิว่ามีอะไรบ้างลองจับจักรจันทร์สีอ่อนดูสิลองจับยุงดูสิลองจับแมลงปอบ้านบ่อดูสิโอ้มีอีกเพียบเลยเนี่ยลองจับผีเสื้อลายเมฆสีเหลืองดูสิทุกคนก็ลองเลื่อนๆดูแล้วกันนะมันน่าจะมีโผล่ขึ้นมาเยอะแยะพอสมควรนะครับผมอัปเดตชั้นมาผมเป็นคอร์เรคชั่นเกี่ยวกับแมลงนะผมให้เราก็ไปที่โทรศัพท์เช่นเดิมเลยนะแล้วไปที่สมุดภาพนี่เลยนะครับผมกดเข้ามาเลยแล้วเราจะพบกับซ้ายบนนะที่เขียนว่าคอร์เรคชั่นปุ่มสีส้มๆนะผมให้เรากดมาเราจะพบกับนี่เลยเห็นไหมมันจะมีแบบว่าคอลเลกชันแมลงเนี่ยของผมนี่ไหมยุงกับแมลงวันก็ได้ของรางวัลเป็นดาวอะไรอย่างนี้มันก็จะแหมนี่เลยนี่เลยเห็นไหมเพียบครับผมเพียบบอกเลยแต่ผมจับได้จักรจันทร์3ตัวนี้มาแล้วแล้วก็ตั๊กแตน3ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถรับของรางวัลได้เลยนะเพราะมันเป็นคอลเลกชันนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าคนอยากได้ของรางวัลหรือว่าแบบว่าใครเป็นสายล่าอะไรพวกนี้นะแบบว่าปลาเปอร์
สัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นสายล่านะสามารถไปล่าได้เลยนะครับผมก็เป็นคอลเลกชันที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราสะสมผ่านไปอย่างรวดเร็วกับ2อัปเดตที่อัปเดตมาเนาะถัดมาผมจะพาไปดู NPC ใหม่ใน Battle Royale ที่จะขายชุดคอสตูมแนวทหารให้เรานะให้เรามาที่เมืองพาซ่านะแล้วก็มาคุยกับคุณนิกบิลลี่นะครับผมให้เขาพาเราไปส่งที่เครื่องบินนะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้ปลาวานลูกโป่งปลาวานอันเริ่มเทิมเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นหนึ่งในแพ็กเกจที่อัปเดตมากับรอบนี้เช่นกันนะครับผมNPC นะผมอยู่ไหนวะมึงไปซ่อนอยู่ไหนวะข้างหน้านี่เลยนี่ว่าเป็น NPC ที่เพิ่มเข้ามาใน Battle Royale นะอย่างที่บอกเนาะเพิ่มเข้ามาในเครื่องบินของเราแล้วก่อนที่เราจะโดดลงไปเล่นมินิเกมนะครับผมมาคุยกันชื่อว่าอะไรกิลลี่มาคุยนะครับผมกำลังตามหาชุดสุดเท่ที่บอกการต่อสู้อยู่หรอกกดใช้ไป NPC ตัวนี้เนี่ยอาจารย์มีหน้าที่ขายพวกชุดให้เราคอสตูมเอาง่ายๆเป็นคอสตูมโดยรวมเลยนะผมที่พางหน้าชุดป้าพางตัวหมวกเบเล่อะไรอย่างนี้ผมที่เป็นเหมือนชุดทหารมีชุดกล้องไม้ด้วยเฮ้ยไอ้แบบนี้นี่คือเอาไปเนียนในนี่ได้เลยนะใน Battle Royale แต่ว่า Battle Royale มันเห็นชื่อสตูมไม่ใช่เหรอวะแต่ก็น่าจะเป็นคอสตูมเอาไว้แบบว่าตกแต่งเฉยๆเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยแหละนะแค่ว่าสุดท้ายก็น่าจะเห็นชื่อกับเห็นเลือดสตูอยู่ดีนะนะผมก็มาดูๆกันได้นะสำหรับ NPC ตัวนี้เนาะก็อัปเดตเข้ามาเพิ่มมาเพื่อขายชุดเกี่ยวกับพวกทหารโดยเฉพาะเลยแหละนะครับผมอัปเดตถัดมาผมเพิ่มกรอบใส่แมลงแล้วก็ไม้จับแมลงผมเดี๋ยวเราจะขอพาไปดูกรอบที่เพิ่มเข้ามาก่อนเลยแล้วกันเนาะก็ไปที่โทรศัพท์ผมเราไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์นะเฮ้ยนี่เลยโอ้จะว่าลืมไปมีไอ้นี่ด้วยสไลเดอร์นะผมสไลเดอร์แบบเป็นเซตใหญ่นะคือเมื่อก่อนจะเป็นเซตเล็กใช่ไหมรอบนี้เป็นสไลเดอร์เซตใหญ่นะผมดูขนาดเทียบกับตัวคนโอ้โหใหญ่จัดจ้านนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในของอัปเดตนะที่เพิ่มเข้ามาเช่นกันผมเป็นสไลเดอร์นะต่างๆนานาเพียบมากมายเลยผมขนาดใหญ่เลยนะเอาง่ายๆผมเทียบกับตัวแบบโอ้โหใหญ่จัดนะครับผมก็สำหรับใครที่เป็นสายตกแต่งบ้านด้วยสไลเดอร์เลี้ยงเอาสไลเดอร์ไปตกแต่งบ้านผมสามารถมาโดนกันไปได้เลยนะสำหรับสไลเดอร์ยักษ์ที่อัปเดตเข้ามาในครั้งนี้นะครับผมที่ผมจะให้ดูก็คือนี่เลยทุกคนกรอบรูปแล้วเลื่อนลงมาหน่อยนึงครับผมนี่จะพบกับของใหม่นี่เลยทุกคนกรอบรูปพวกนี้ผมเราสามารถจัดโชว์แมลงได้เห็นป่ะมันเขียนว่าสามารถจัดโชว์แมลงได้15ตัวอันนี้เป็น5ตัวแต่ละกรอบก็จะจัดโชว์แมลงได้ไม่เท่ากันผมอยู่ที่ว่ากรอบใหญ่หรือกรอบเล็กนะโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะนี่คือมีเพียบเลยนะทุกคนดูดิคือมีประมาณ16ชิ้นได้เลยผมสำหรับกรอบที่เอาไว้ใส่แมลงนี่มี16ชิ้นได้เลยนะผมเดี๋ยวเราจะลองซื้อไปแล้วก็ลองใส่แมลงให้ดูกันด้วยนะครับผมฟอร์นิเจอร์ก็มีประมาณนี้นะมีสไลเดอร์แล้วก็มีกรอบที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเดี๋ยวมาดูไอ้นี่กันไม้จับแมลงอันใหม่นะครับผมน่านำเสนอสุดๆอันนี้ให้เราเข้ามาที่แคมป์เหมือนเดิมผมแล้วก็มาคุยกับ NPC ตัวเดิมเนาะจอห์นโบกของเราที่เราสามารถซื้อไม้จับแมลงได้จากคุณคนนี้แล้วก็สามารถขายแมลงได้จากคุณคนนี้เช่นกันนะครับผมมาคุยกันซื้อไม้จับแมลงเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางขวาเฮ้ยมาละอันแรกนะครับผมไม้จับแมลงหูแมวเหมียวเพิ่มอัตราการเพิ่มขนาดแมลง 30% เป็นไงทุกคนมีฟังก์ชันมาแล้วสำหรับไม้จับแมลงอัปเดตครั้งนี้นะมีฟังก์ชันยัดเข้ามาแล้วขนาดราคา 3,000 ดาวนะถัดมาเป็นไม้จับแมลงหูกระต่ายน้อยเพื่อจะสำเร็จในการจับราชาแมลง 30% ถัดมาเป็นไม้จับแมลงกบอบโอ๊ะเพิ่มขนาดแมลง 30% ไม้จับแมลงผึ้งน้อยตะข่ายจับขนาดใหญ่เพิ่มขนาดแมลง 30% เพิ่มมากี่อันอ่ะ1 2 3 4รู้สึกว่าจะเพิ่มมา4อันเนี่ยสำหรับไม้จับแมลงที่อัปเดตเข้ามาก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าก่อนๆหน้าเนี้ยคือมันไม่มีสเตตัสอะไรเลยนะคุณสมบัติไม่มีเลยนะผมซึ่งไอ้ไม้จับแมลงรอบนี้มีคุณสมบัติเพิ่มเข้ามาก็ค่อยดูน่าสนใจหน่อยนะผมเหมือนเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนใครอยากลองอันไหนผมก็สามารถมาซื้อที่ MC จอห์นโบว์ในแคมป์ได้เลยนะครับผมวาร์ปเข้ามาที่บ้านผมเดียวผมจะลองซื้อกรอบแมลงนะแล้วก็เอามาใส่แมลงให้ทุกคนดูกันนะผมว่าลักษณะการใส่มันเป็นยังไงนะ
ขอเป็นอะไรเดียวจำแจมหลายๆตัวมีไหมเฮ้ยเอาอันนี้ไปเลยว่ากรอบรูปไม้พื้นขาว XL ใส่ได้15ตัว 3,600 ยาวนะครับผมน่าสนใจสุดมากดูกันซื้อมา1ป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะมาวางเข้าไปอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ป่ะต้องอย่างนี้ป่ะว้าวใหญ่มากเวอร์เดินเข้าไปใกล้ผมแล้วก็กดใส่แมลงได้เลยนะเหมือนกับตู้โชว์แมลงเลยว่ะเฮ้ยโอ้โห15ตัวอย่างนี้ก็หวานหมูดิครับยัดเข้าไปให้หมดยัดเข้าไปให้หมดคือมันลงแมลงปอนี่ใส่ได้หมดเลยนะอ๋อมันไซส์ XL อยู่แล้วนี่ว่ะมันก็เขียนบอกอยู่ยัดเข้าไปให้ครบครบยังวะขาดตัวหนึ่งโอเคเป็นไงเป็นทุกคนโอ้โหมีแมลงติดอยู่ที่กอบที่บ้านของผมแล้วนะพอเราใส่เสร็จใช่ไหมเราก็แบบว่าเอาขึ้นไปทุ่งสูงหน่อยว่าจะได้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาขึ้นไปทุ่งสูงอย่างเงี้ยเป็นไงโอ้โหมอบการตั้งโชว์เป็นอย่างมากครับผมใครที่ว่ามีด้วงมีอะไรที่แบบว่าดูแลๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาโชว์ได้แบบแจ่มแมวมากๆนะครับผมสำหรับเจ้ากอบโชว์แมลงตัวนี้นะโอเคแล้วก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะผมเป็นของในร้านคอสตูมแล้วก็เป็นของในร้านค้าผมเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะร้านคอสตูมผมเหมือนว่าจะมีหน้ามาใหม่2หน้านะอันนี้ไม่รู้ว่ามาอัปเดตวันนี้หรือว่ามาเมื่อวานหรือว่ามาวันไหนวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมแต่ว่ามีหน้าเพิ่มเข้ามานะเขียนว่าใหม่อยู่นะผม2อันนี้นะเป็นหน้าหมีแพนด้านะผมหน้าหมีกับหน้าแพนด้าแล้วก็บริเวณร้านค้าผมที่ผมให้ดูวานตั้งแต่ต้นคลิปเมื่อกี้นั้นที่เป็นวานตัวใหญ่ๆเป็นลูกโป่งวานตัวใหญ่ๆผมก็คือแพ็คนี้เลยนะขวานี่ผมแพ็คขวานี่เลยนะพนักงานใหม่จอมวูวามนี่เลยนะครับผมเป็นวานตัวนี้นั่นเองนี่ลูกโป่งวานที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะผมที่ผมเห็นคนถือนะนั่นแหละนะผมก็คือแพ็คอันนี้นะแพ็คพนักงานใหม่จอมบู้วานผมที่เราสามารถจะได้ชุดพวกนี้นี่ชุดพวกนี้เลยแล้วก็มีท่าเต้นตัวนี้มาด้วยนะผมแลกมากับราคา200เพชรนะครับผมกับลูกโป่งวานอันใหญ่ยักษ์ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจผมก็สามารถโดนกันไปได้เลยสำหรับ200เพชรนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะสไลเดอร์นะผมแพ็กเกจสไลเดอร์นะใครสายเติมก็มาโดนกันได้นะสไลเดอร์เป็นแพ็กๆแล้วเนาะก็เพียบเลยว่าโอ้โหได้เยอะจ้านะครับผมโอ้เดี๋ยวสิมันมีแบบเติมนะครับผมกับแบบเพชรนะแบบเพชรก็มี220เพชรนะผมรู้สึกว่าของมันเท่ากันปะจำนวนของเท่ากันนะผมแต่ว่าเหมือนว่าของบางชิ้นจะไม่เหมือนกันอยู่เป็นบางอย่างนะครับผมก็ยังดีเลยนะที่แบบว่ามีแพ็กเกจเพชรให้ซื้อนะผมแบบว่าไม่ต้องเติมอย่างเดียวเลยนะสำหรับใครที่มีเพชรเยอะนะก็ซื้อไปตกแต่งบ้านได้นะผมสำหรับแพ็กเกจสไลเดอร์อันนี้นะครับผมโอเคแล้วจะเห็นได้ว่าทางซ้ายล่างของจอผมจะมีไอคอนเพิ่มมาไอคอนหนึ่งนะเป็นไอคอนเหมือนกับหมุนจออะไรอย่างนี้ผมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปผมว่าอัปเดตครั้งนี้นะเกมได้เพิ่มระบบเล่นแนวตั้งเข้ามาผมแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะผมจะไม่มารีวิวผมจะไม่ได้มารีวิวแนวตั้งนะผมสำหรับแนวตั้งผมจะขอรีวิวเป็นคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นเกมปาร์ตี้แบทเทิลรอยัลโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะผมในโหมดแนวตั้งก็คือเอาง่ายๆคือมาเล่นเกมนี้ในโหมดแนวตั้งให้ดูกันนะผมในการทำแต่ละอย่างเควสอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเหมือนการเล่นแนวนอนหรือเปล่านะครับผมก็อย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับอัปเดตครั้งนี้ผมก็น่าจะมีประมาณนี้ผมหลักๆเด่นๆก็น่าจะเป็นพวกเพิ่ม NPC ใหม่นะแล้วก็สไลเดอร์อันยักษ์นะผมแล้วก็คอลเลกชันเนาะแล้วก็พวกไม้จับแมลงกับกอบใส่แมลงนะครับผมก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่ได้อัปเดตยิ่งใหญ่แต่ว่าอัปเดตแต่ละอย่างครั้งนี้น่าสนใจมากๆนะครับผมและชอบคลิปอัปเดตที่มีประโยชน์แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้กันด้วยนะผมแล้วก็มีอะไรอยากสอบถามพูดคุยผมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะผมแล้วก็ลืมคอยติดตามคลิปหน้าด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้ในโหมดแนวตั้งกันเลยนะผมมาคอยดูว่าเราจะเจอบั๊กกันกี่บั๊กนะครับผมมาเจอไปพร้อมๆกันเลยนะเฮ้ยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเราจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ See you